ให้เด็กปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าจากรีเสิร์ชล่าสุดนะครับแบรนด์ยามาเนตท็อปออฟไมน์ของเราอ่ะที่แบ่งเลือกทำทั้งหมด5ภาคเนี่ยในกรุงเทพเราสูงสุดนะมีคนเอ่ยชื่อพี่โคล่าเนี่ยสูงสุด 30% นะครับทั้งที่ภาพรวมในแบรนด์ยามาเนตท็อปออฟไมน์ในตลาดรวมกับตัวทั่วไทยแล้ว 22% นะแต่ในกรุงเทพเนี่ยเอ่ยชื่อเราชื่อแรกถึง 30% นั่นหมายถึงว่าคนกรุงเทพเนี่ยรู้จักเรามากมากกว่าสินค้าอื่นด้วยซ้ำปัจจุบันก็เนื่องจากกิจกรรมที่เราทำต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาขายในโมเดิร์นเทรดทั้งหลายเนี่ยเรื่องของการสร้างแบรนด์ไว้ในอย่างไรการลงสื่อในเมืองการที่เราเริ่มมีสื่อป้ายโฆษณาในเมืองมากขึ้นทำให้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายที่อยู่ในเมืองเราก็ถือว่ามีมากขึ้นกว่าก่อนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่ขายดีมากแต่ก่อนกรุงเทพยังไม่ได้ขายเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวกรุงเทพเราขายดีมากประมาณเท่าไหร่นะจากส่วนในกรุงเทพก่อนทหารกัน5ภาคนึงก็ประมาณกรุงเทพเนี่ยประมาณ 10% อะไรเงี้ยปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมีความสำคัญประมาณ 30% แล้วครับแต่ก่อนจากออกจากแต่ก่อนเป็นอันเดียดหมายถึงว่าจากเซลล์ value ในกรุงเทพเนี่ยเราขายอยู่ 10% กลายมา 30% นะที่เหลืออีก 70% ก็เป็นในภาคอื่นพอตัวเลขพอ30ปุ๊บเราก็เลยต้องเริ่มเจาะที่ตัวเด็กวัยรุ่นแล้วไม่จริงเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันบังเอิญว่ามันขายในกรุงเทพได้เราถึงมาทำตรงนี้จริงเราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วเรื่องนั้นคือสิ่งเป็นภารกิจของผมตั้งแต่ที่มาที่นี่อย่างเราว่าต้องเอาวิโคล่าเข้าเมืองมาให้ได้วิโคล่าต้องมาอยู่ในเมืองให้ได้นั่นเป็นโจทย์เป็นเป้าหมายที่เขาจ้างผมมาอยู่แล้ววิโคล่าต้องมาอยู่ในเมืองแสดงว่าเขาแสดงว่าป่าล้อมเมืองเนี่ยต้องทำไว้แหละอยู่แล้วใช่ครับตลอด3ปีจนแบบทั่วประเทศเนี่ยบริโภควิโคล่าหมดแล้วแล้วเขามองว่าทำไมคนเมืองยังไม่กินทำไมถึงจะเข้าเมืองได้ซึ่งเป็นภารกิจเดียวของคุณชนีครับใช่ก็คือการรีแบรนดิ้งให้ครั้งยิ่งใหญ่ให้วิโคล่าเข้ามาอยู่ในเมืองไม่ได้การสร้างภาพลักษณ์แต่จริงวิโคล่าเราก็ไม่เรียกว่ารีแบรนดิ้งนะเพราะว่าตรงนี้เราวิโคล่าไม่มีอะไรคือการรีแบรนดิ้งต้องมีภาพลักษณ์อะไรที่มันติดอยู่ในหัวสักอย่างแล้วมันก็ค่อยมาแก้ไขมันแต่ภาพของวิโคล่าตอนนั้นที่มันติดอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นภาพของสินค้าของคนต่างจังหวัดแต่ภาพของเรื่องของความแก่ความอะไรมันยังไม่ได้ติดมามันยังไม่ได้เป็นเฮอร์ริเทจแบรนด์ที่มีอายุ 40-50 ปีมันหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าแก้ยากก็ไม่ยากแก้ง่ายก็ไม่ง่ายคือแบรนด์บางแบรนด์ที่มีเฮอร์ริเทจสูงๆอย่างเช่นแบรนด์ที่เป็นคอร์ปอเรทแบรนด์จัดๆเนี่ยถ้าจะรีแบรนด์ให้เป็นวัยรุ่นยากกว่าแต่วิโคล่าเราไม่เคยทำคอมมิวนิเคชันอะไรกับลูกค้าเพราะฉะนั้นภาพอิมเมจอินไมล์มันจะไม่ได้เยอะมากมันจะไม่ได้ติดเป็นเฮอร์ริเทจมันจะไม่ได้มีแบรนด์เฮอร์ริเทจขนาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นการปรับปรุงใส่อะไรโดยฉับพลันทันทีนะมันไม่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะบางแบรนด์เนี่ยสมมติมีเฮอร์ริเทจสูงมากหรือแบรนด์เฮอร์ริเทจมีคอร์ปอเรทแบรนด์ที่สูงเนี่ยถ้าจะพลิกใหม่วันบอกว่าเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันยากแต่วิโคล่าเนี่ยมันภาพจำมันไม่ได้มีมากมีเรื่องเดียวว่าเป็นดูเป็นต่างจังหวัดที่เราก็มีวิธีแก้อย่างที่บอกเราก็เอาสินค้าที่ติดสมาร์ตูมเราเรียกว่าช็อตคัทแบรนด์ที่บอกมันก็ค่ำคืนมันก็เปลี่ยนได้ทันทีเลยสำหรับการทำ PR ที่ให้ดูว่าแบรนด์เราก็เป็นแบรนด์อินเตอร์นะโดยการนำวิธีการทำ PR เราก็ปีนี้เราเป็นปีที่เราทำ PR แบบแรงมากแล้วก็ทำต่อเนื่องการทำ PR มันมีข้อดีคืออย่างเราจะแก้ภาพความเป็นสินค้าของคนต่างจังหวัดโดยผู้ผลิตที่เป็นโลโก้เนี่ยเราก็แก้ด้วยการเอาเวลาทำ PR ทุกครั้งก็จะมีฝรั่งที่เป็นผู้บริหารมายืนด้วยกันก็ทำให้คนรับรู้ว่าเราก็เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่จะแก้ด้วยวิธีการหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ผมว่าเชื่ออย่างว่าโฆษณาทำไม่ได้อะไรก็ได้ปัจจุบันก็คือมีหลายวิธีคือเราต้องย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์การโฆษณาว่าเราทำโฆษณาเพื่ออะไรถ้าเราถามว่าการโฆษณาคืออะไรนะการโฆษณามันก็คือการทำให้คนรู้จักตาสินค้ารู้จักสินค้าของสินค้าซึ่งวิธีการเหล่านี้มันไม่ต้องบอกด้วยโฆษณาก็ได้นะก็เลยเป็นแบรนด์ที่ใช้เงินกับฟรีทีวีน้อยที่สุดน้อยมากเราใช้ครึ่งปีเราใช้ประมาณ550ล้านทุกแข่งใช้7-800แล้วนะครึ่งปีมีแบรนด์หนึ่งใช้โกใช้700กว่าโตมากครึ่งที่ยังใช้อยู่ประมาณ500เราใช้อยู่50ในสื่อที่เราเรียกว่า
ีอ่ะสาขาที่พลัมแต่ว่าเรามากับการเรามาทำ PR เยอะหน่อยมาลงสื่อที่เขาไม่ลงกันแล้วเข้าถึงมากขึ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือก็ตอบโจทย์ว่าทำไงคนจะรู้จักเรารู้จักสินค้าเราไม่ใช่เป็นโฆษณาอย่าง